ใช่ตามคณะละครศาสตร์หัวเขาได้ด้วยแล้วติดได้ด้วยเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าหน้าตามันน่ารักมากเลยอ่ะไม่มีกระดุมด้วยนะงั้นเราลองออกแบบของเราบ้างไหมได้เป็นยังไงกันบ้างเรนเจอร์โอ้ยเห็นวาดกันสนุกเลยนะสนุกไหมสนุกมากออกแบบอะไรกันบ้างครับของหนูออกแบบเป็นเจ้าหญิงในสวนดอกไม้ค่ะจะมีถักเปียสองข้างนะคะแล้วเสื้อเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ติดเต็มตัวเลยค่ะแล้วก็ถือดอกกุหลาบด้วยค่ะของหนูเป็นแมวอยู่ในถ้วยไอศครีมค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่แล้วก็ตกแต่งด้วยวิปครีมค่ะแล้วก็ไอติมก็จะย้อยลงมาใส่ถ้วยด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันโอเคจีฮานแล้วครับเป็นไดโนเสาร์ที่มีปีกแล้วก็เป็นแบบคล้ายไอติมชาเขียวครับของเพิ่มปูนครับเป็นรถครับแล้วก็เป็นเหมือนหูแล้วก็ใส่หมวกจิ้งจอกเหมือนกันเป็นตาสีเหลืองประมาณนี้ครับมีล้อด้วยเหรอมีล้อครับถ้าไม่มีล้อก็ขับไม่ได้ครับจริงเหรอ เดี๋ยวรอดูเลยตัวละครที่น้องๆ ออกแบบกันเนี่ยความจริงแล้วมันคืออาร์ตทอยที่กำลังได้รับความนิยมเลยนะหรอครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้กันแบบลงมือทำจริงๆกับศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยของไทยนี่เจ้าของผลงานน่ารักตัวนี้เลยเจ้าของผลงานเลยเหรอคะใช่บอกเลยว่าเขามีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะอาร์ตทอยมีรากฐานมาจากคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนแอนิเมชันที่โด่งดังส่งผลให้ศิลปินนักผลิตของเล่นเริ่มออกแบบของเล่นที่มีคาแรคเตอร์เป็นเอกลักษณ์เหมือนตัวการ์ตูนขึ้นมาเรียกว่าอาร์ตทอยและหนึ่งศิลปินที่บุกเบิกวงการนี้คือไมเคิลลิวศิลปินชาวฮ่องกงที่ออกแบบผลงานตุ๊กตาด้วยการวาดมือและใช้วัสดุจากไวนิลผสมกับพลาสติกทำให้ผลงานของเขาโดดเด่นจนได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะระดับโลกส่วนในประเทศไทยของเราก็มีศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยที่มีชื่อเสียงอยู่หลายคนอย่างเช่นคุณรินสิริญญาปึงสุวรรณศิลปินชาวไทยที่เริ่มจากการสะสมตุ๊กตาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นศิลปินผู้สร้างงานอาร์ตทอยที่มีผลงานโด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศปัจจุบันมีการใช้วัสดุอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาในการสร้างสรรค์งานอาร์ตทอยอย่างเช่นเรซินไม้ยางซิลิโคนปูนดินปั้นเพื่อสร้างความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครกลายเป็นของสะสมที่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวเห็นกันเมื่อกี้เลยอ่ะค่ะพวกเราก็วาดมาเหมือนกันนะคะไหนดูสิคะนี่ค่ะว้าวของหนูเป็นเจ้าหญิงดอกไม้ค่ะของหนูเป็นแมวอยู่ในถ้วยไอติมค่ะของผมเป็นไดโนเสาร์ไอติมชาเขียวครับของผมเป็นรถติดไฟนีออนครับว้าว
จริงๆแล้วแบบของทุกคนเนี่ยดูดีมากเลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะทำได้ไม่ได้มันต้องมาอยู่ที่กระบวนการต่อไปด้วยว่าเอ้ยเราจะปั้นออกมาในรูปแบบไหนเราจะใช้วัสดุอะไรปั้นหรือว่าเราอยากปั้นออกมาให้เป็น1ชิ้นบนโลกนี้หรือว่ามีหลายๆชิ้นนะคะเอาเลยครับขอดูของเอย่าค่ะเป็นแมวอยู่ในถ้วยไอศกรีมค่ะถ้าสมมติว่าหนูทำชิ้นเดียวตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าหนูอยากทำขึ้นมาหลายๆชิ้นหนูจะต้องคิดถึงกระบวนการในการหล่อต่อไปด้วยและทีนี้การออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเราจะต้องเริ่มจากวิธีคิดยังไงฮะจากตัวนี้นะคะเราเริ่มจากการวางคอนเซปต์ก่อนคือตอนนั้นสิ่งที่เราอยากเล่าสิ่งที่พี่ลินอยากเล่าก็คือพี่ลินอยากให้มีคาแรคเตอร์ตัวนึงที่สื่อถึงความรักตัวนี้คือเป็นเน็กฟ็อกค่ะเป็นเน็กฟ็อกอ่ะเขาจะมีคู่ครองแค่ตัวเดียวเราก็เลยเลือกคาแรคเตอร์ตัวนี้มาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าออกไปหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มวาดค่ะโดยที่เราก็จะมีการวาดแบบด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเพื่อที่เราจะส่งไปปั้นต่อพอเราจะปั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าสัดส่วนที่เราอยากให้ออกมามันเป็นยังไงถ้าเราอยากให้น้องยืนได้ขาน้องจะต้องใหญ่พอหรือรับน้ำหนักของตัวทั้งหมดได้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากให้น้องนั่งมันก็จะต้องมีฐานให้น้องนั่งต่อไปก็ถึงการปั้นการปั้นเนี่ยเราก็มีหลากหลายวัสดุมากๆเลยอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนหรือเราจะอยากทำให้มันออกมาเป็นยังไงคะอุ๊ยมีแบบขนด้วยอ่ะเป็นไงวันนี้ผ้าแก้วตาใสๆเลยเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเนาะเนี่ยยังกรณีตัวนี้ตัวเนี้ยวัสดุมันคือเรซินเราจะเริ่มจากการปั้นต้นแบบขึ้นมาก่อนแล้วหยอดเรซินเพื่อหล่อออกมาเป็นโมเดลตัวนี้ค่ะหน้าอย่างที่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือเซรามิกก็คือเราใช้เนื้อดินเซรามิกอะปั้นขึ้นมาได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าไปกระบวนการอบจะใช้เวลาประมาณ1วันในการทำอันนี้คือวัสดุซอฟต์ไวนิลโดยที่ซอฟต์ไวนิลอ่ะมันทำออกมาได้หลายรูปแบบเราจะทำออกมาเป็นตัวใสก็ได้หรือจะทำออกมาเป็นตัวขุ่นก็ได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปลงสีใช่เลยตัวทึบค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามารู้จักกับอุปกรณ์ที่สามารถทำได้ง่ายกว่ากันคือทำได้เลยอ่ะครับใช่สามารถทำได้เลยช็อกโกแลตเหรอคะลองจับดูลองจับดูอันนี้คือเรซินแบบอันนี้เขาเขียนว่าเรซินอย่าบอกนะว่ามันเป็นแบบเป็นไงเป็นยังไงนี่มาแล้วอ่ะเขาอย่าบอกนะเขาทำผลิตเสร็จมาแล้วหรอเป็นไงจีฮะนิ่มๆมันรู้สึกนิ่มๆเหมือนดินน้ำมันนะครับวัสดุตรงนี้นะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เรียกว่าอีพ็อกซี่Epoxy เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ในอุตสาหกรรมแบบทั่วไปเลยเช่นการอุดท่อน้ำการซ่อมแซมบ้านหรือซ่อมแซมอะไรต่างๆนะคะอย่างที่น้องๆเห็นตอนนี้นะคะมันจะมีอยู่2สีถูกไหมมันจะคือสีเทากับสีฟ้านะคะโดยที่เนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะเขียนว่า A เป็นเรซินส่วนอีกตัวนึงสีเทาสีเงินนะคะจะเขียนว่า B เป็นฮาร์ดเนอร์นะคะการใช้ของมันคือเราจะต้องเอา A และ B เนี่ยมาผสมกันการผสมเนี่ยสัดส่วนจะเป็น1ต่อ1ถ้าสมมุติว่าเราใช้สีฟ้าขนาดนี้สีเทาเราก็ต้องใช้ในขนาดเท่ากันเนี่ยหลังจากผสมอ่ะอีพ็อกซี่จะใช้เวลาในการแห้งอยู่ประมาณ1ชั่วโมงในการแห้งสนิทแต่พอ30นาทีปุ๊บมันจะเริ่มเนี่ยจับได้ยากขึ้นแล้วตัวที่จะลองพาปั้นนะคะจะเป็นตัวหมีแล้วเราก็จะนวดดินเพื่อให้มันเข้ามาผสมกันเรานวดจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเข้ากันแล้วช่วยปั้นหูให้หน่อยนะคะเป็นหูหมีนะเอาสองคนนี้ทำแขนทีฮานทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เกลี่ยครับเพื่อมันเรียบๆอยู่เกลี่ยให้มันเรียบๆแขนสองคนจะเท่ากันไม่น่าดูสิว่าส่วนประกอบของหมีตัวนี้ที่เกิดจากทุกๆคนจะออกมาเป็นยังไงแค่มีนิ้วนิ้วแขนใช่ไหมครับนิ้วทำมาแขนมันใหญ่กว่าตัวไม่เป็นไรครับมันคือศิลปะครับเอาหูฟังนี้ใช่ไหมค่ะค่ะงานเขาจะเสร็จแล้วนะมาได้ยังแขนไหนแขนฝั่งไหนนี่ใช่นี่ใช่ครับรอทีนี้นะคะเหมือนตุ๊กตาลมลุกเลยครับไม่มาลิ้งค
ต้องมีตาด้วยไหมครับถ้าในกรณีที่เราอยากให้น้องยืนใช่ไหมคะเราจะต้องดูว่าขาที่เราปั้นมามันรับน้ำหนักได้ไหมถ้าในกรณีที่ขารับน้ำหนักไม่ได้เราอาจจะปั้นฐานเสริมขึ้นมาแล้วยึดด้วยแกนลวดที่ฐานเพื่อให้น้องตั้งได้ค่ะน่ารักน่ารักมากอ่ะเนี่ยนะคะหลังจากที่พวกเราปั้นเสร็จแล้วนะอีพ็อกซี่เนี่ยสามารถแห้งได้ด้วยที่อุณหภูมิห้องเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะแค่วางน้องทิ้งไว้เพื่อตากให้น้องแห้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะนี่นะคะหลังจากที่พวกเราปล่อยให้ตัวโมเดลของพวกเราแห้งกันแล้วใช่ไหมหลังจากนี้เราก็จะมาสู่กระบวนการการลงสีกันสีนี้แล้วก็สีนี้เราเรียก3สีนี้ว่าแม่สีทีเนี้ยถ้าเราอยากได้สีอะไรแต่ละสีจะเกิดจากการผสมของ3สีนี้เช่นไวโอเลตไวโอเลตเกิดจากการผสมเรดและบลูด้วยอัตราส่วนที่เท่ากันก็จะได้เป็นสีม่วงตัวนี้นะคะสีเยลโล่ออเรนจ์มั้ยผมอยากได้สีเทาน้องบอกว่าเนี่ยตัวบอดี้น้องอยากให้เป็นสีเยลโล่ออเรนจ์ก็คือการผสมสีแดงกับเหลืองครับแดงกับเหลืองหลังจากที่พวกเราทำเสร็จแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มลายหรือเพิ่มรายละเอียดอะไรลงไปได้อีกด้วยนะแล้วหลังจากที่เราเพิ่มทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มลูกเล่นให้น้องอีกเพื่อให้ผิวน้องมีความเงางามสวยงามมากขึ้นและปกป้องสีที่เราทาไปเพื่อให้สีมันไม่ลอกออกอีกนะคะด้วยการนี่เพิ่มเงาเราจะใช้ตัวพ่นเคลือบสเปรย์พ่นเคลือบเคลือบน้องลงไปอีกทีนึงนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ของเหลือใช้กองนี้เราจะมาเปลี่ยนมันให้เป็น Art Toy สุดน่ารักที่ทำตามได้ง่ายๆใครก็ทำได้แบบ DIY เริ่มจากฉีกปั่นปั้นได้ออกมาเป็นเยื่อดินกระดาษแต่เดี๋ยวก่อนแบบนี้ยังปั้นเป็นตัวการ์ตูนในจินตนาการไม่ได้ต้องใส่นี่กาวเชื่อมประสานโดยกาวจะแทรกซึมเข้าไปช่วยประสานให้เยื่อกระดาษที่ทำจากเนื้อไม้มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันเวลากาวและกระดาษแห้งก็จะจับตัวเป็นก้อนแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาทำเป็นอาร์ตทอย DIY ด้วยมือเราคราวนี้ก็ใส่จิตวิญญาณเลือดศิลปินในตัวคุณใส่พลังปั้นตัวการ์ตูนอาร์ตทอยในจินตนาการออกมาได้เลยนี่คืองานศิลปะหนึ่งเดียวในโลกเอานะมองให้เป็นศิลปะที่น่ารักก็แล้วกันเอาไปตากแดดให้แห้งหรือจะใช้เตาอบกับไดลมร้อนช่วยเป่าก็ได้แห้งแล้วก็ลงสีตกแต่งหน้าตาเจ้าหอยทากเสร็จแล้วอาร์ตทอย DIY จากดินกระดาษเป็นไงของเพื่อนของเจ้าหอยทากมากันเต็มเลยสร้างสรรค์ได้หลายแบบเลยนะภารกิจของเราเรนเจอร์สในวันนี้คือการสร้างอาร์ตทอยที่ไม่เหมือนใครโดยต้องกำหนดขนาดเลือกสีสดใส
ใช้วัสดุอีพ็อกซี่ที่ปั้นง่ายแห้งไวและต้องช่วยกันออกแบบผลงานให้มีเนื้อเรื่องอยู่ในธีมเดียวกันหน้าตาของอาร์ตทอยของพวกเขาจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเราว่านะอันเนี้ยมันยากไปเพราะว่าดอกไม้มันเยอะมากแล้วมันน่าจะใช้เวลาปั้นนานอ่ะใช่งั้นตัดเจ้าหญิงดอกไม้ออกส่วนแมวในถ้วยไอติมของเราอ่ะมันรายละเอียดเยอะไปงั้นตัดแมวในถ้วยไอติมออกรสของเพิ่มพูนอ่ะมันก็รายละเอียดเยอะอ่ะงั้นก็ตัดออกนะงั้นก็เหลืออันเดียวก็คือไดโนเสาร์ชาเขียวของอีฮานก็ต้องตัดไฟกับไฟตัดแล้วก็หมวกแล้วก็ปีกออกแล้วคอนเซ็ปต์ล่ะเราจะเอาเป็นคอนเซ็ปต์เป็นไดโนเสาร์ขนมหวานไหมโอ้ก็ดีนะขนมหวานเออขนมหวานสมมตินะว่าจีฮานทำสีเขียวใช่ป่ะเราทำสีชมพูฟ้าแล้วก็ม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนจากแบบหัวใจเป็นดอกไม้วิปครีมแบบเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยรสชาติไอศกรีมไหมใช่ดีแล้วทำเป็นสตรอเบอรี่ละกันดูไปดูมาทำไมของเราเหมือนสิงโตไม่เหมือนถ้า7เซนได้แล้วเราเท่าไหร่อ่ะเรา4เซนได้งั้นเดี๋ยวเรา6เซนความกว้างความกว้างความกว้างของเราจะประมาณ4เซน3ถึง4เซนเดี๋ยวเราเชื่อมแป้งตัวก็น่าจะเป็นรสเหลือ6แล้วว่าเราเอาแค่นี้ก็พอแค่4เซนก็พอดูได้ว่าหัวแยกอะดีกว่านี่แล้วอุปกรณ์การปั้นก็ใช้ได้นะโหด้านหลังยังแบนทำไมมันเป็นสีนี้เสร็จแล้วเอาไปตากแห้งก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาถาดสีกี่อันเนี่ยสองไหมโอเคขอได้ไหมโอ้ยร้อนมากเลยร้อนอ่ะรายละเอียดอื่นแล้วค่อยเก็บรายละเอียดก็ต้องใช้แป้งเล็กๆหน่อยนะรายละเอียดตรงนี้มันแข็งไปหมดแล้วอะตอนนี้ไอศครีมเดโนของเราเรนเจอร์สก็เสร็จสมบูรณ์อยู่ในกล่องซุ่มเรียบร้อยแล้วเก่งมากผมเลยก่อนโอเคอยากรู้แล้วว่าในกล่องซุ่มมีอะไรบ้างขอแกะเลยได้ไหมได้ค่ะโอเคช่วยกันแกะดูก่อนนี่โอ้ยมีของผมไหนดูสิโอ้ไดโนเสาร์เซเว่นไดโนเสาร์ของพวกเรานะคะเป็นทีมไดโนเสาร์ค่ะเพราะว่าจากที่ออกแบบมา4คนนะคะไดโนเสาร์มันปั้นง่ายสุดเลยค่ะใช่แล้วก็เลยเลือกเป็นไดโนเสาร์กันค่ะเป็นเกี่ยวกับไอติมไดโนเสาร์ครับของหนูเป็นช็อกโกแลตค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะการทำอีพ็อกซี่อ่ะเราจะทำกันหลายขั้นตอนก็คือพอน้องมีเวลานิดหน่อยมันก็เลยจะไม่ได้สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะครับผมแต่ว่าแบบนี้ก็คือน่ารักเนาะนี่ของหนูค่ะถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะสุดยอดมากคุณลินครับโดยรวมแล้วผลงานของน้องๆดีไหมครับถือว่าดีมากๆเลยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์มากๆด้วยแล้วก็ใช้สีที่แบบน่ารักมากสดใสมากเลยค่ะใช่พี่ตัวก็เห็นด้วยเหมือนกันนะทำออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยสุดยอดแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากขอไปตั้งที่บ้านได้ไหมมาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ให้เรนเจอร์สทางบ้านวาดรูปออกแบบอาร์ตทอยสุดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของน้องๆในหัวข้อคิดเรนเจอร์สผจญภัยส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สโพ
ผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าสปายหลังสุดเท่จากทางรายการไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Ranger Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลยมันคืออะไรตัวอะไรคะเนี่ยมันคือน้องอุนจิถูกต้องและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและเพื่อนๆกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่างคิดเย้เป็นไงอุนจิพี่เต๋อเท่มากต้องมีน้องอุนจิด้วยนะ